ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับกรณาอย่าลืมกดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อให้ผู้จัดทำให้มีกำลังใจนะครับขอบคุณครับโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหราชมหันตาจาเยภาลาเยจปันดิตาสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพขอถวายความเคารพพระครูสันติโพธิวัตรรักษาการเจ้าคณะอำเภอขวาวศิรินทร์เจ้าอาวาสวัดนาโพประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพขอเจริญพรคุณโยมพงศักดิ์นาคประดาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรประธานในพิธีในวันนี้และก็ขอเจริญพรคุณโยมทุกคนท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้เฉลี่ยโอกาสอันมีค่าสละกระทั่งเวลาอันมีคุณได้มาร่วมกันในงานชาปนกิจศพในวันนี้ก่อนอื่นอาตมาภาพก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับณท่านเจ้าภาพในการจากไปของคุณพ่อเรือนสุขใสแต่ญาติโยมทั้งหลายนี่เป็นสัจธรรมความจริงของทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ต้องประสบกับความตายด้วยกันทั้งนั้นโบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราทุกชีวิตจะต้องได้พบประสบกันอย่างแน่นอนเพียงแต่ใครจะประสบก่อนหรือหลังก็เท่านั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเตือนให้เราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธภาษิตยกไว้เบื้องต้นซึ่งแปลเป็นสำนวนกวีให้เข้าใจง่ายความว่าทั้งคนหนุ่มหรือว่าคนแก่สุดท้ายแน่ๆต้องตายเป็นผีจะโง่หรือฉลาดปราดเมธียาจกเศรษฐีเข้าโรงผีกันทั้งนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความตายเป็นสหายสนิทชีวิตคนเตรียมพร้อมที่จะอำลาเราท่านทั้งหลายจงพร่ำภาวนาเป็นมนตรากันลืมตนในอภินหปัจจเวคณสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนให้บุคคลทั้งหลายพิจารณาเพื่อมิให้ประมาทในชีวิตเดิมๆ5ประการด้วยกันคือ 1. เราท่านทั้งหลายนี้แก่ไม่ได้ 2.
หนีเจ็บไข้ไปไม่พ้น 3. ทุกคนต้องตาย 4. ต้องจากไกลของรัก 5. ต้องเป็นไปตามวัฏฏะของกรรมเมื่อทุกชีวิตจำต้องประสบต่อความตายเช่นนี้เราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทมัวเมาในชีวิตเรียบหาทางแก้ไขเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีจะได้ไม่เสียทีพลาดท่าเมื่อความตายมาถึงเข้าต้องเตรียมเสบียงคุณธรรมความดีบุญกุศลไปในภพภูมิข้างหน้าให้พร้อมให้เข้ากับสำนวนที่โบราณกล่าวไว้ว่าให้เราเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนจะออกเดินทางอะไรก็ตามถ้าเราทั้งหลายไม่ได้เตรียมตัวตั้งตัวให้ดีนั้นมันย่อมจะครุขระสับสนกันทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาไม่ได้เตรียมตัวแข่งขันคนอยากมีของมั่นแต่ไม่ได้เตรียมเงินไว้ซื้อทหารไม่ได้เตรียมตัวรบนักเรียนไม่ได้เตรียมตัวที่จะสอบเราจะแข่งจะรบจะสอบเอาชนะเขาได้อย่างไรมีแต่จะแพ้ด้วยประการทั้งปวงลองขยายความไปดูอีกหน่อยก็ได้เช่นชาวประมงไม่ได้เตรียมเครื่องมือหาปลาชาวนาไม่ได้เตรียมต้นกล้าไว้ปักดำชาวสวนไม่ได้เตรียมพันธุ์พืชไว้ปลูกสามีภรรยาอยากมีลูกแต่ไม่ได้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีผลก็คือเสียมากกว่าได้ร้ายมากกว่าดีทีนี้ย้อนมาสู่วิถีชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องถึงคิวที่เราจะต้องเดินทางไปสู่มือมัจจุราชเรียกว่าทางสายเปลี่ยวเดินโดดเดี่ยวเสียด้วยที่จะเป็นเพื่อนติดตามตัวไปก็คือบุญกุศลความดีเท่านั้นท่านจึงกล่าวว่าอันบุญกุศลที่เราสั่งสมย่อมติดตามตนในที่ทุกสถานเป็นทรัพย์เสบียงในการเดินทางไม่อ้างว้างเหมือนมีมิตรติดตามตนเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงเป็นสมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับมิดับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูแทนด้วยเหตุนี้จึงควรที่เราท่านทั้งหลายจำต้องมุ่งมั่นสร้างบุญกุศลความดีไว้ให้พร้อมก็เพราะว่าความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามหากทำชั่วตัวก็เลวทรามถึงมั่งมีหน้าก็ต้องคว่ำบนหอยโข่งหอยแครงดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดนะท่านการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงถึงใครค่อนว่าก็อย่าระแวงทั้งที่มิตรที่แจ้งทำมันตลอดไปคุณพ่อเรือนสุขใสได้ล่วงลับจากพวกเราไปแล้วไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับสิ่งที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่พวกเราก็คือชีวิตและก็ความตายที่เราจะต้องประสบโดยรีบสมทบความไม่ประมาทให้เราถือโอกาสเลือกเอาเกล็ดคติธรรมจากประเพณีการทำบุญชาปนกิจให้ได้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าเราได้อะไรที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสาระแก่ชีวิตจิตใจในการจัดงานศพบ้างบางคนบางท่านอาจจะบอกว่าได้เล่นการพนันตำรวจไม่จับบางท่านก็บอกว่าได้รับอายุผู้ตายไว้เสี่ยงโชคบางท่านก็ว่าได้รับแจกของชำร่วยบางท่านก็บอกว่าได้ช่วยให้เราไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตก็เรียกว่าเห็นเป็นไปต่างๆนานาเข้ากับพุทธภาษิตที่ว่านานาจิตตังวินาภาโววันนี้จึงใคร่ขอนำข้อควรพิจารณาในผลหรืออานิสงส์จากการมาร่วมทำบุญชาปนกิจศพให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันพิจารณาท่านว่าอันดับแรกท่านว่ามาทำบุญศพเพื่อให้พบสัจธรรม 2. ได้น้อมนำน้ำใจมาแสดงแก่ผู้ตายและญาติมิตร
3ได้ทำบุญเพิ่มความดีให้แก่ชีวิต4ได้ช่วยกันรักษาจารีตประเพณีอันดีงามในข้อแรกที่ว่ามางานศพได้พบสัจธรรมนั้นหมายความว่าปกติเราท่านทั้งหลายไม่ค่อยได้นึกถึงคิดถึงความตายที่จะมาสู่ตัวตนสักเท่าไรเพราะมีสิ่งอื่นที่เร่งเร้าให้เราสนใจมากกว่าเราท่านทั้งหลายมัวสารวนอนละเวงอยู่กับการทำมาหากินหาเก็บอยู่กับการหาความสุขภายนอกหาความสุขใส่ปากใส่ท้องมากไปกว่าเรื่องเตรียมตัวตายเรียกว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ก็เพื่อกินกามและก็เกียรติแต่เมื่อเรามางานศพเราก็จะได้พบสัจธรรมความจริงของชีวิตอย่างตอนนี้คุณพ่อเรือนสุขใสท่านได้ทิ้งทุกอย่างไว้ให้ทายาทผู้อยู่ข้างหลังในที่สุดก็เข้ากับสำนวนของหลวงตาแพร่เยี่ยมไม้วัดประโยชน์ระวงสาวาสฝั่งธนบุรีที่ท่านประพันธ์เอาไว้ว่าสุดท้ายแม้เงินที่ลูกหลานเขาใส่ไว้ในปากเขายังแอบฟักไม่ยอมให้เรากลืนคิดขึ้นมาแหมมันน่าขมขื่นเหลือผ้าสองผืนพอปกปิดกายบางครั้งทีเผลอเขายังแอบแก้เอาผ้าม่วงผ้าแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดวันตายต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนนี่เรียกว่าล่อนจ้อนมาก็ล่อนจ้อนไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยมียศก็ต้องถอดยศมีอำนาจก็ต้องลงจากอำนาจมีตำแหน่งก็ต้องลงจากตำแหน่งเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินก็ต้องทิ้งทรัพย์สินเดินเคียงคู่ไปกับยาจกขอทานที่ทิ้งภาชนะให้ขอทานให้แก่ทายาทของตนนี่เป็นสัจธรรมที่เราท่านทั้งหลายควรได้พิจารณาเมื่อมางานศพเรียกว่ามางานศพให้เราพบสัจธรรมของชีวิตเราให้มากมากสองที่ว่าได้น้อมนำน้ำใจมาแสดงแก่ผู้ตายและญาติมิตร ก็คือในเวลาเช่นนี้เราท่านทั้งหลายควรจะได้แสดงน้ำใจแก่กันให้มากๆเวลาที่บุคคลเราควรแสดงน้ำใจให้แก่กันและกันให้มากนั้นท่านกล่าวว่ามีอยู่4กาลด้วยกันก็คือ 1. ยามจน 2. ยามเจ็บ 3. ยามจาก 4. ยามเจ็งนี่เป็นเวลาที่เราท่านทั้งหลายควรได้แสดงน้ำใจแก่กันให้มากเป็นพิเศษยามจนยากปากให้หิวโหยไม่มีจะกินจะใช้หากใครมีน้ำใจช่วยเหลือแม้เม็ดเกลือผ้าเปล่าก็ชื่นใจได้ประทังชีวิตยามเจ็บป่วยไข้ใครช่วยดูแลเราอาการที่หนักก็ให้รู้สึกเบาอาการที่เศร้าก็พลอยหายให้ชื่นเบิกบานหรือไทยบ้างในยามจนหรือในยามพลัดพรากจากกันวันเช่นนี้หากใครมีน้ำใจให้กับเราความชื่นบานย่อมมีมากเข้ากับสำนวนที่ว่าจากกันตอนเป็นได้เห็นน้ำใจจากกันตอนตายได้เห็นน้ำตาสุดท้ายแล้วยามเจ๊งหมดตัวอนาถาแม้ใครมาให้ความอุ้มชูก็เหมือนดังหนูที่ตกถังข้าวสารเลยทีเดียวคือไม่ต้องบรรยายว่ารู้สึกดีใจอย่างไรวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาแสดงความอาลัยในการจากไปของคุณพ่อเรือนสุขใสแสดงน้ำใจแด่ญาติมิตรของผู้ล่วงลับไปน้ำใจนั้นเป็นคุณธรรมที่โลกทุกยุคทุกสมัยอาจจะขาดแคลนแต่มาวันนี้ไม่ได้ขาดแคลนกลับท่วมล้นให้ญาติเวียดของคุณพ่อได้ชื่นใจนี่ก็คือประโยชน์ที่เกิดจากการจัดงานศพในข้อที่2ในข้อที่3ที่ว่าได้ทำบุญเพิ่มความดีให้แก่ชีวิตของเรานั้นก็หมายความว่าความดีที่ควรจะทำทุกอย่างเรียกว่าบุญเป็นชื่อของความดีวันนี้เราท่านทั้งหลายมาร่วมทำความดีกันได้สละความเห็นแก่ตัวมาช่วยเหลือเชื้อจานกันเข้ากับสำนวนโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่า
พริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้พี่ให้ไก่มาน้องเอาปลาไปวิสัยคนไทยย่อมมีเมตตาเรามีน้ำใจช่วยเหลือกันอย่างน่าสรรเสริญบ้างมีทรัพย์ก็ช่วยออกทรัพย์บ้างมีแรงก็ช่วยออกแรงบ้างก็ช่วยออกความคิดความเห็นนี่ว่าเรียกว่าเรามาทำบุญให้แก่ตัวเราด้วยส่วนในข้อที่สี่ที่ว่าได้รักษาจารีตประเพณีอันดีงามนั้นก็หมายความว่าประเพณีที่ดีงามนั้นจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนชุมชนสังคมชีวิตจิตใจให้งดงามได้ด้วยเพราะประเพณีเป็นที่มาของความสามัคคีความมีน้ำใจรู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อสังคมส่วนรวมเป็นตัวอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังได้เอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนี่คือผลและอานิสงส์ในการทำบุญชาปนกิจศพในวันนี้เราท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยเราก็ต้องน่าจะรู้ว่าเรามานี่เราได้มารู้ได้มาเห็นว่าโอ้สักวันหนึ่งก็ต้องถึงคิวเราตอนนี้ถึงคิวของคุณพ่อวันข้างหน้าก็ต้องถึงคิวเราแต่ว่าตอนไหนนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของบุญของกรรมที่เราทำมาเพราะว่าการกระทำของแต่ละบุคคลนั้นย่อมไม่เหมือนกันเพราะกรรมมันจะจำแนกสัตว์ยังมีบทบาลีบทหนึ่งกล่าวไว้ว่ากัมมังสเตวิภาชติยะทิทางหีนัปปณีตตายะคือกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวให้ประณีตต่างกันเราจะสังเกตเห็นบางคนบางท่านเกิดมาในพ่อแม่เดียวกันคนพี่ทำไมถึงเลยทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแท้แต่คนน้องนี่ทำไมถึงโง่ลำบากขัดสนเหลือเกินเพราะอะไรทั้งที่เกิดมาจากคุณแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันนี่ก็คือเพราะกรรมมันจำแนกที่เราทำไว้ในอดีตชาติแต่ก็ถือว่าเราทุกคนทุกท่านโชคดีแล้วที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนานี่ถือว่าโชคดีมากแล้วที่โยมเกิดมาได้นี่โยมไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจกับคุณพ่อคุณแม่ของเราว่าท่านอาจจะไม่ได้ให้อะไรแก่เราที่จริงท่านให้มาหมดแล้วญาติโยมทั้งหลายท่านให้อาการ32ประการมาครบแล้วท่านให้เราไปศึกษาเราเรียนให้เรียบร้อยหมดแล้วเราก็เอาความรู้นั่นแหละเอาไปต่อยอดให้มันเกิดให้มันเพิ่มพูนให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นการทำสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์นี่มันจะจำแนกเราไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นให้เราได้พิจารณาอย่าประมาทกับชีวิตของเรานะคุณโยมไม่มีใครรู้เรื่องของอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรอดีตมันผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราทำปัจจุบันดีก็ส่งผลดีก็แค่นั้นเองคุณโยมจะไปคาดหวังกับอนาคตให้มากมันอยู่ไกลเกินไปคาดหวังมากบางทีมันไม่ได้ดังใจเรานี่มันก็เกิดความทุกข์คุณโยมบางคนหวังมากกับโลกกับภรรยากับสามีพอไม่ได้ดังใจนี่โอ้ก็เกิดความทุกข์แก่ตัวเราเองทุกทางใจนี่เราต้องพิจารณาทุกคนทุกท่านเกิดมาก็มีทุกมาด้วยว่าจะเป็นทุกประจำสังขารหรือทุกจรที่หมดไม่เลือกว่าจะเป็นพระว่าจะเป็นโยมมีด้วยกันคุณโยมแล้วแต่ปริมาณคือมากน้อยต่างกันนี่เรามาอย่างคุณพ่อเรือนนี่สุขใจนี่คือว่าท่านนี่เป็นคนมีบุญมากคุณโยมอายุของท่าน91ปีนี่ถือไม่ธรรมดานะเพราะว่าทุกวันนี้คือว่าอายุมากแล้ว91ปีเนี่ยว่าเขาเฉลี่ยคนเราทุกวันนี้ก็ประมาณ75หรือ73นี่ถือว่าเยอะแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่เหลือก็กำไรแล้วเนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราจะเริ่มลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆนี่คุณโยมเพราะฉะนั้นนี่ให้เราพิจารณามาดูที่บนชามสถานได้ไหมท่านมานอนอยู่ลงสี่เหลี่ยมเล็กๆอะไรที่เอาไปได้บ้างคุณโยมที่เคยมีที่ไร่ที่นาที่มีบ้านมีรถอะไรมากมายก็แล้วแต่เอาไปไม่ได้เลยสักอย่างก็ทิ้งไว้เป็นมรดกให้แก่ผู้อยู่ข้างหลังอีก100ปี200ปีเขาก็ลืมแล้วมรดกก็ผลัดกันไปแค่นั้นเองประโยชน์เราพิจารณามีอะไรที่ติดตามเราตัวเราไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกุศลนี่แหละที่เราทำไว้จะติดเพียงเรื่องติดตามตัวเราไปเราต้องเอาบุญเอาบุญมาต่อบุญเอาบุญมาต่อบุญให้มันเพิ่มมากขึ้น
ให้มันเกิดเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราโมแต่เอาบุญเก่าบางทีมันก็หมดได้เราก็สร้างบุญใหม่ด้วยให้มันต่อยอดไปอีกเราได้พิจารณาคุณโยมเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมสังเวชในวันนี้กระผมอาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาอำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์และก็อำนาจบุญกุศลที่คณะลูกหลานญาติพี่น้องได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจงมารวมกันเป็นพลวะปัจจัยนุนนำส่งไปถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อเรือนสุขใสให้คุณพ่อได้รับแต่ถ้าคุณพ่อไม่รับก็ขอบอกไปถึงท่านที่มีหูทิพตาทิพได้โปรดนำข่าวสารการทานนี้ไปบอกให้แก่ท่านเมื่อท่านได้รับแล้วก็ขอหันหน้ามาให้พรแก่แขกเหลือที่มาในงานในวันนี้จงมีความสุขความเจริญคือเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเชิญแสดงธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้